หลังจากนั้นไม่มีใครพูดเรื่องนี้อีกสันเอานี่ฮะคุณผู้ชมมันเป็นของเล่นจระเข้มาล่อมันเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าเอาให้เต็มที่ไปเลยก่อนเอ้ยเอ้ยพี่ทำเสียงอะไรฮะไม่มีนะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสันครับโปรดสมัครไว้กับกดติดกับสันและจะก้าวเป็นกับผู้ที่แข็งแกร่งในยูทูบถ้าเกิดผู้ชมเข้ามาที่ครั้งแรกอย่าลืมกดสมัครสันกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนข่าวสารบนมือหนึ่งคุณวันนี้ครับผู้ชมสันพาผู้ชมมาที่สถานีโรคร้างอีกแห่งหนึ่งครับสถานีแห่งนี้ครับผู้ชมครับเคยมีเรื่องราวหลายอย่างเกิดขึ้นซึ่งวันนี้จะมากับพี่อูไก่แนะนำตัวกันก่อนนะครับอ้ออย่างอื่นครับผู้ชมถ้าเกิดผู้ชมเข้ามาที่ครั้งแรกหรือว่าเข้ามาหลายครั้งแล้วผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอของสันด้วยนะเปิดการแจ้งเตือนข่าวสารกดกระดิ่งนั่นแหละเวลาสันอัพคลิปวิดีโอในอนาคตมันจะได้ไปแจ้งเตือนในมือถือของคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดช่องทางการติดต่อการรับชมการทำอะไรก็ตามในช่องของสันสถานที่แห่งนี้ครับผู้ชมครับชาวบ้านติดต่อสันมาบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างครับพี่อูไก่เหมือนกับว่าที่เนี่ยเคยเป็นแอ่งน้ำมาก่อนแล้วพอมันแห้งไปเนี่ยมันส่งกลิ่นเหม็นโหยหวนเต็มไปหมดเลยพี่ใครขับรถจักรยานมาหรือขี่จักรยานธรรมดามาจักรยานยนต์หรือจักรยานปกติหรือว่าขับรถที่แบบเปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหพวกเลยกลิ่นเหม็นขนาดนั้นเลยเหรอเหม็นมากพี่แล้วเขาบอกว่าย้อนกลับไปในอดีตตอนที่น้ำมันเต็มมันสูงกว่าตัวเราอย่างตรงนี้คือท่วมไปหมดแล้วนะปี54อ่ะมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างไปชนต้นไม้ตุ้งตุ้งตุ้งคนที่เขาอยู่ละแวกเนี่ยได้ยินเสียงหมดเลยแต่เขาไม่กล้าพูดแล้วเขาเรียกหน่วยงานเขาเรียกว่าหน่วยงานที่มาจับมาอะไรอย่างเงี้ยมาตอนแรกก็นึกว่าเป็นตัวเงินตัวทองปรากฏว่านักประดาน้ำลงไป2คนหายเหลือแต่อะไรรู้ไหมพี่ไอ้ถังออกซิเจนตุ๊บตุ๊บขึ้นจริงเหรอไม่รู้เหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นพอส่งไปคนนึงหายไปอีกแต่ที่คนเนี่ยเขาพกมือถือกันน้ำแล้วก็ใส่ถุงซีลลงไปเขาก็เลยตรวจจับ GPS ในมือถือดูจากการส่งสัญญาณทางคลื่นดาวเทียมที่ผสมกับซิมตึกเราใช้การสะท้อนอย่างเงี้ยพี่ไปเรื่อยไปเจอโขดหินนั่นเองซึ่งเป็นวงใหญ่ๆก็เลยส่องกล้องเข้าไปดูตาแววแววปุ๊บ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 แล้วฟุบกล้องหายหลังจากนั้นไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยเงียบทั้งหมดไม่พูด1 2 3จบแยกรู้กันว่าที่นี่ห้ามพูดถึงเรื่องนี้วันนี้พี่ซันอยากจะลองมาพิสูจน์ว่าไอ้สัตว์บ้านั่นน่ะมันคืออะไรถ้าถามพี่นะ1มันกินคนเป็นอาหารเพราะวัวหายหมาหายนักประดาน้ำหายตาปิ๊บ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 อยู่ในโพรงตัวน่าจะใหญ่อยู่พอสมควรเพราะว่าเวลามันตึงมันกระเพื่อมต้นไม้มันดังต้องแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันไปทั่วเลยจากข้อสันนิษฐานและข้อมูลทั้งหมดเนี่ยพี่คิดว่ามันตัวอะไรโหมันหลายอย่างนะจระเข้หรือเปล่าฮะจระเข้มันอะไรเฮ้ยจระเข้มันชอบกินคนกินสัตว์เล็กๆกินพวกอะไรที่เป็นจระเข้มันกินคนด้วยเหรอพี่เอ้ยกินมันก็แบบฟัดๆแล้วลากเข้าไปแบบกินในน้ำในโพรงในอะไรแบบนี้เปล่าไม่แต่สันเห็นจระเข้ใน TikTok มันดูใจดีนะเข้าจับมาปุ๊บแล้วกอดเข้าอะไรทำไมไอ้นี่ที่พี่สันนิษฐานเป็นจระเข้มันใจร้ายล่ะเฮ้ยส่วนใหญ่จระเข้มันใจร้ายนะอันนั้นไอเกเตอร์หรือเปล่าที่มันใจดีอ่ะนายจระเข้เฮ้ยแต่ว่านี่จระเข้มันชอบแบบกินสัตว์กินเนื้อนะแล้วจระเข้กับเกเตอร์อะไรนะเกเตอร์เหรออะไรเกเตอร์ไงอะไรเกเตอร์นะมันต่างกันยังไงล่ะพี่มันก็ใจดีมันอะไรเกเตอร์มันคือสัตว์อะไรมันอะไรอธิบายดิมันก็เหมือนจระเข้เลยครับแต่ว่ามันต่างกันตรงที่อาจจะเป็นอะไรนะนิสัยใจคอมันเหรอเออแล้วก็ตรงฟันมันจะไม่แหลมอ่ะแล้วมันกินอะไรไอ้เกเตอร์เกเตอร์อ่ะพี่ไม่รู้มันกินอะไรเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่สัตว์ทำร้ายคนเงี้ยเฮ้ยพี่ต้องไปหาในกูเกิลเอาแล้วถ้ามันไม่ใช่จระเข้มันมีอะไรดุร้ายกว่านั้นไหมเสือไม่ได้ดีว่ะเสือไม่อยู่ในน้ำเลยมันมีอะไรดุร้ายกว่านั้นไหมพี่ฉลามเหรอฉลามเฮ้ยพี่ชาร์กเหรอมันอยู่ในฉลามมันอยู่ในทะเลนะแล้วมันมีอะไรอีกพี่เพราะจระเข้มันไม่น่าจะใหญ่งั้นหรอกมั้งไอ้ด่างเกยชายมันใหญ่แค่ไหนไอ้ด่างเกยชายไอ้ด่างเกยอะไรน่ะมันต้องตัวใหญ่อยู่นะมันเคยมีจระเข้แบบตัวหลายฟุตหลายเมตรเฮ้ยเออแล้วตัวแบบโหต้องแบบเอาปืนยิงก็ไม่เข้านะว้าเออนอกจากนี้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรเอาโอเคเพราะที่เขาเล่าก็คือยังไงนะมันมาชนต้นไม้เหรอมันมาชนต้นไม้ดังตุ้ม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 เลยแล้วมันสั่นสะเทือนอย่าบอกว่าที่ซันพามาคือต้นไม้ต้นนี้ใช่แต่ว่าตอนนี้มันน้ำมันไม่ท่วมไงพี่เฮ้ยเอายังไงดีอ่ะเราจะทำยังไงกันดีมีอะไรที่จะนำเสนอวันนี้วันนี้ครับผู้ชมสันเอานี่ฮะผู้ชมมันเป็นข
ของเล่นจระเข้มาล่อมันคือซันก็เดาเหมือนกันว่ามันเป็นจระเข้เหมือนกันใช่ป่ะใช่ซันก็เดาเหมือนกันไงพี่แต่ว่าของเล่นเนี่ยพี่มันต่างจากของเล่นอื่นที่ซันเคยเอามาพี่รู้ไหมของเล่นอันเนี้ยมันเป็นจระเข้งับฟันแล้วใครที่เล่นน่ะต้องสวมบทเป็นคุณหมอในการถอนฟันจระเข้แล้วพี่ซันถามพี่ตรงๆนะถ้าพี่เป็นจระเข้นะสิ่งที่จะทำให้พี่อ่ะกินเหยื่อหากินน่ะคืออะไรหมายถึงถ้าขาดมันน่ะพี่หากินไม่ได้อ่ะมันคืออะไรฟันเนี่ยนั่นแหละพี่เฮ้ยมันต้องเขียวนะใช่และในถุงนี้ครับคุณผู้ชมครับมีเครื่องมือหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นนี่ฮะเฮ้ยซันให้คุณผู้ชมดูก่อนซันแบบมันจะหยามมันเกินไปนะก็ใช่นะซีซันก็พูดนี่ครับคุณผู้ชมจระเข้จระเข้ฟันสวยด้วยนี่ครับคุณผู้ชมเขามีอะไรให้มีแปรงครับคุณผู้ชมครับเราสามารถแปรงได้ว้าคุณผู้ชมแปรงฟันจระเข้เนี่ยแปรงได้แล้วก็มีอันนึงพี่ไก่อันนี้ก็คืออ๋อที่2ใช่มีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าฟันให้หมอดูหน่อยอย่างเงี้ยพี่มันเป็นหมอฟันแต่ก่อนที่เราจะตัดมันเราต้องทำอะไรพี่ฉีดยาชาฉีดยาชามันก่อนฉีดยาชามันก่อนพี่มันก็จะแบบชาชาไม่ค่อยใช่พี่ถ้าพร้อมแล้วนะพี่ดึงได้เลยหรือเปล่าอย่างเงี้ยดึงเลยเนี่ยมันถอนได้จริงเหรอถอนได้จริงดิพี่เนี่ยพี่หนอนได้จริงไม่กลัวมันแบบโอเคคุณผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มขั้นตอนก่อนเลยครับเดี๋ยวเราขูดหินปูนให้กับไอ้จระเข้บ้านนี่ก่อนครับคุณผู้ชมขูดหินปูนก่อนครับต้องขูดให้มันเห็นด้วยนะพี่ขูดหินปูนขูดให้หมดครับชัดเลยเอาให้ชัดๆเลยเพราะว่าจระเข้พวกนี้ครับคุณผู้ชมเวลาเขากินอาหารเนี่ยเขาไม่แปรงฟันอยู่แล้วใช่ถ้าจระเข้แปรงฟันจะตายเลยทำไมพี่แปรงก็ต้องหนึ่งขูดใครจะไปแปรงให้ล่ะใช่ข้างในตรงเนี้ยก็สำคัญนะเนี่ยตอนเราต้องขูดได้ดีขูดหินปูนก่อนขูดหินปูนเสร็จปุ๊บครับคุณผู้ชมวิธีการที่จะรักษาความสะอาดก็คือหลังจากนั้นต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีเราต้องแปรงฟันครับคุณผู้ชมครับแปรงฟันเนี่ยวิธีการแปรงเนี่ยพี่ก๋ายแปรงงี้นะแล้วดันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วดันขึ้นแล้วดันขึ้นแล้วดันขึ้นอย่างเงี้ยนะพี่ตรงนี้อาจจะแปรงอย่างนี้ก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยแปรงรอบในต้องแปรงครับคุณผู้ชมครับรอบในนี่สำคัญเลยแปรงครั้งนี้ก็ต้องแปรงแปรงจริงๆเขาห้ามแปรงแรงด้วยนะพี่ต้องแปรงเบาๆคือฟันมนุษย์นะครับคุณผู้ชมอันนี้จะเรียกว่าฟันฝัดตัวเองนะการแปรงเนี่ยฟันมนุษย์น่ะมันไม่ได้ออกมาออกแบบมาเพื่อรับแรงกระแทกแบบจระเข้แปรงเสร็จแล้วพี่แปรงเสร็จแล้วนะแปรงเสร็จแล้วครับเฮ้ยเราจะขูดหินเราจะเขาเรียกว่านะเจาะสว่านเหงือกมันเลยเฮ้ยเสียวอ่ะเสียวเฮ้ยเจาะสว่านมันเลยพี่เฮ้ยเสียวซันพี่กุ๊กรู้ไหมซันเคยโดนเจาะจริงเหรอซันเคยดัดฟันโคตรเจ็บน่ากลัวอ่ะตอนนี้ครับผู้ชมเราจะทำการขั้นตอนสุดท้ายก็คือประหารผ่านฟันของจระเข้บ้านั่นแหละดึงแม่งเลยจริงเหรอดึงยังไงดูดิพี่มันฉีดยาชาก่อนไหมหรือว่าดึงเลยพี่ว่าเอายาชาก่อนไหมสงสารมันนะยังไงแต่ว่าเอาให้เต็มที่ไปเลยก่อนเฮ้ยมันแข็งแรงมากสมแล้วที่เป็นจระเข้มันไม่หลุดเฮ้ยมันแข็งแรงมากอ่ะมันจระเข้มันก็แข็งแรงจริงอ่ะเฮ้ยเอาไงถอนมาแบบนี้เลยเหรอโอเคเฮ้ยเดี๋ยวพี่ทำเสียงอะไรอ่ะฮะไม่มีนะ